หลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตำรวจได้เรียกตัวนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลให้เข้าไปรับทราบข้อหาเพิ่มเติมฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่นะครับปรากฏว่าวันนี้ป้าแตนโดนเพิ่มอีก2ข้อหาด้วยครับอัยการได้พิจารณาสำนวนคดีนี้เห็นว่าพฤติการของนางสมพรหลาโพหรือว่าป้าแตนมีส่วนร่วมกับสามีก็คือนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลทำให้ถูกแจ้ง2ข้อหาหนักคือรู้เห็นมีส่วนร่วมและความผิดกระทำตั้งแต่2คนขึ้นไปมีโทษจำคุก6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่หากเป็นการกระทำเพื่ออำพรางคดีต้องระวางโทษเป็น2เท่าโดยเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารหลักฐานภายในวันที่7กันยายนนี้ด้านลุงพลกับป้าแตนเปิดเผยสั้นๆนะครับว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้แต่หากถูกแจ้งข้อหาจริงก็พร้อมสู้คดีไม่มีความกังวลใดๆครับ